อะไรภัตตาหารเช้าถ้าเป็นอาหารเพนภัตตาหารเพนนะคะภัตตาหารเพนผ่านไหมคะอ้าวดูรูปนี้คุณพ่อพระมาทำบุญขึ้นบ้านใหม่พ่อต้องไปทำอะไรนมัสการแปลว่าอะไรไหว้ในที่นี้พ่อจะไหว้พระมาทำบุญขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหมไม่ใช่พ่อต้องไปทำอะไรไปเชิญพระไปเชิญพระให้มาทำบุญนิมนต์นิมนต์ต้องใช้คำว่านิมนต์นิมนต์เขียนถูกไหมนิมนต์เนอะเมื่อสักครู่นี้นักเรียนบอกว่าอาหารเช้ามีคำอื่นใช้อีกไหมมีคำว่าจังหันจังหันเคยได้ยินไหมจังหันคุณพ่อทำอะไรนิมนต์นิมนต์พระนิมนต์ใครเขียนแล้วบ้างยกมือเอามือลงไหนใครยังไม่ได้เขียนรีบเขียนใครยังไม่ได้เขียนบ้างยกมือค่ะเคยได้ยินเขียนถูกไหมเฉลยนิมนต์นะคะนิมนต์คำสามัญเราจะใช้ว่าอะไรนะเราใช้คำว่าอะไรเชิญนั่นเองนะคะเชิญผ่านไหมผ่านกี่ข้อแล้ว5ข้อ5คำใช่ไหมคะข้อสุดท้ายอาจจะต้องเติม2ช่องพระสงฆ์กำลังจำวัดได้ทำวัดถ้าจำวัดเนี่ยความหมายหนึ่งถ้าทำวัดอีกความหมายหนึ่งน่าจะใช้คำว่าอะไรดีมากเขียนค่ะเขียนพระสงฆ์กำลังนิชการบอกว่านัทพลนิชการนันทชพรบอกว่าต้องเติมช่องแรกว่าจำวัดถูกต้องไหมจำวัดไม่ถูกต้องนัทพลบอกว่าผมไม่เห็นด้วยครับต้องเติมคำว่าทำวัดจำวัดหมายถึงอะไรนอนถ้าทำวัดล่ะทำพระไปแล้วทำวัดสวดอะไรสวดมนต์อยู่ในกุฏิถ้าจำวัดก็อยู่ในกุฏิถ้าสวดมนต์ต้องอยู่ในอะไรดูในภาพอยู่ในโบสถ์มีคำหนึ่งใช้คือคำว่าอะไรโบสถ์ก็มาจากคำว่าอุโบสถนั่นเองนะคะเอานักเรียนลองเขียนซิโบสถ์เขียนยังไงอุโบสถเขียนยังไงนี่โบสถ์เขียนอย่างนี้นะคะทำวัดเขียนอย่างนี้ถูกไหมถูกไหมบางคนก็ถูกบางคนก็ผิดโบสถ์คืออะไรโบสถ์เนี่ยศาสนานอกจากศาสนาพุทธและศาสนาอื่นมีไหมโบสถ์มีศาสนาอะไรคริสต์ใช่ไหมคะศาสนาพราหมณ์นะคะมีโบสถ์ในศาสนาพุทธหมายถึงสถานที่สำหรับพระสงฆ์ใช้ประชุมทำสังฆกรรมเช่นสวดพระปฏิโมกหรืออุปสมบทใช่ไหมใช่ค่ะใช้นะคะเป็นสถานที่ที่ใช้อุปสมบทด้วย
มีสีมาเป็นเครื่องบอกเขตนะคะผ่านไหมผ่านผ่านอ่ะ6คำนักเรียนถูกกี่คำถูกกี่คำ3คำเหล่านี้เป็นคำที่ใช้สำหรับพระสงฆ์ทั้งหมดเลยนะคะคำเหล่านี้นักเรียนใช้ถูกต้องไหมเคยได้ยินได้ฟังบ้างไหมนะคะมีคำว่าอะไรบ้างนะอาพาธมรณภาพฉันภัตตาหารนิมนต์ทำวัดโบสถ์มีทั้งคำนามคำสรรพนามคำกริยาแต่ในที่นี้คุณครูยังไม่ได้ใช้คำสรรพนามเลยนะมีไหมไม่มีถามว่าคำสรรพนามมีไหมคำที่ใช้สำหรับพระสงฆ์มีนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันบอกกันแล้วกันนั่นเลยอ่านนิดนึงค่ะอ่านการเลือกใช้คำสำหรับพระสงฆ์นั้นต้องรู้จักเลือกใช้คำให้ถูกต้องเหมาะสมหนึ่งจะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพการที่เราศึกษาคำที่ใช้สำหรับพระสงฆ์หรือว่าคำที่ใช้กับพระสงฆ์นะนักเรียนต้องรู้จักเลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมจึงจะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพนะคะการที่เรารู้อย่างเช่นคำว่าทำวัดหรือจำวัดนั้นมีความหมายว่าอย่างไรหรือว่าคำสามัญเขาใช้คำว่าอะไรเนี่ยแล้วคำใดที่ใช้กับพระสงฆ์ที่ถูกต้องนักเรียนใช้เป็นเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงความเป็นผู้รู้นะคะความเป็นผู้รู้ถ้าเราใช้เป็นสื่อสารได้อย่างถูกต้องเนี่ยก็จะไม่เกิดข้อผิดพลาดนะคะผ่านไหมผ่านไม่ผ่านนักเรียนรู้จักคำไหนบ้างที่ใช้สำหรับพระสงฆ์ทราบไหมลองเขียนเป็นแผนผังความคิดได้ไหมได้แต่ก่อนที่เขียนแผนผังความคิดเนี่ยครูให้นักเรียนแบ่งเป็น2กลุ่มเดี๋ยวครูมีคำที่ใช้กับพระสงฆ์หรือสำหรับพระสงฆ์เนี่ยหลายคำอยู่นะคะแล้วให้นักเรียนบอกว่าให้จับคู่ดีกว่านักเรียนจับคู่นักเรียนที่อยู่ปลายทางก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันนะคะจับคู่คำสามัญกับคำที่ใช้สำหรับพระสงฆ์หรือคำที่ใช้กับพระสงฆ์นะคะพร้อมหรือยังลองดูว่านักเรียนจะได้สักกี่คำเป็นการศึกษาคำที่ใช้กับพระสงฆ์ไปในตัวเลยนะคะให้นักเรียนเลือกจับคู่คำสามัญกับคำที่ใช้สำหรับพระสงฆ์ครูเดี๋ยวต่อไปนี้ครูจะใช้คำเปลี่ยนคำว่าสำหรับเป็นกับนะคะเพราะว่าจะได้สั้นลงนะคะแต่ก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละใช้ให้ถูกต้องนะคะจับคู่ให้ถูกต้องอ้าวดูเชื่องครูดูด้วยบางครั้งอาจจะตาลายนะคะเนื่องจากเอาเขียนลงไปในสมุดเลยทางซ้ายนักเรียนเขียนว่าคำสามัญทางขวานักเรียนเขียนว่าคำที่ใช้ด้านบนเลยบรรทัดแรกเลยเขียนว่าคำที่ใช้กับพระสงฆ์แล้วลองจับคู่ดูคำสามัญมีคำว่าอะไรบ้างอาบน้ำอาหารอาบน้ำอาหารจดหมายกินยกของให้พระประเคนเนี่ยนะ
มีบางคนมีหนังสือด้วยยกของให้พระหรือถวายของแด่พระสงฆ์ก็ได้นะคะผ่านไหมผ่านอ้าวเขียนไว้ก่อนเขียนไว้ก่อนไหนใครยังไม่ได้เขียนบ้างยกมือเขียนไว้ก่อนเร็วเลยอ๋อแล้วแต่กรลักษ์บอกว่าผมไม่โยงเส้นละผมจับคู่เลยก็ได้เหมือนกันนะคะก็ได้แล้วแต่ผ่านไหมผ่านไหมผ่านผ่านคำเหล่านี้นักเรียนรู้จักไหมคะรู้จักรู้จักไหมรู้จักใครยังเขียนไม่เสร็จบ้างยกมืออ้าวเร็วเร่งมือหน่อยแล้ว